ในวันที่13กรกฎาคมปี2017จะมีภาพยนตร์เรื่องใหม่เข้าฉายนั่นก็คือ War of the Planet of the Apes ซึ่งเป็นหนังในภาคที่3นะครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้ชมใน2ภาคแรกหรือลืมแล้วจำไม่ได้วันนี้ผมโทนี่แอคเกอร์แมนจะมาขอสรุปเนื้อหาใจความสำคัญใน2ภาคแรกให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังกันครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นที่บริษัทแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า Genesis ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า Will Rockman ผู้ที่ทำการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคอัลไซเมอร์ซึ่งตัวเขาเองก็มีพ่อที่ป่วยเป็นโรคนี้เช่นกันจนกระทั่งเขาสามารถคิดค้นตัวยาที่มีชื่อว่า ALC112เพื่อใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์นี้ขึ้นมาได้หลังจากที่เขาได้เริ่มทดลองตัวยานี้กับลิงผลการทดสอบที่ได้มานั้นก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจยา ALC112 สามารถพัฒนาสมองของลิงทำให้ลิงของเขามีความฉลาดหลักแหลมมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามยา ALC112 ก็ยังมีผลข้างเคียงที่ทำให้สีตาของลิงนั้นเปลี่ยนไปในเวลาต่อมาวิลล็อกแมนก็ได้เสนอผลงานของยา ALC112 แก่บริษัทและนักลงทุนเพื่อผลักดันตัวยา ALC112ให้เดินหน้าต่อไปแต่ในระหว่างการนำเสนอผลงานนั้นลิงที่ได้รับยาตัวนี้เข้าไปนั้นกลับมีอาการคลุ้มคลั่งทำให้เจ้าลิงตัวนี้ถูกยิงตายไปอย่างน่าเสียดายต่อมาวิลล็อกแมนจึงทราบเหตุผลว่าทำไมลิงของเขาจึงคุ้มคลั่งก็เป็นเพราะว่าเพียงแต่จะปกป้องลูกของมันจากอันตรายเท่านั้นเองวิลล็อกแมนจึงแอบเก็บเจ้าลิงน้อยตัวนี้กลับเลี้ยงที่บ้านและเจ้าลิงน้อยตัวนี้ก็ได้เติบโตขึ้นได้รับชื่อว่าซีซ่านั่นเองครับและสิ่งที่ทำให้วิลล็อกแมนต้องแปลกใจนั่นก็คือเจ้าซีซ่าตัวนี้มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดีมีมันสมองที่ฉลาดมากกว่าลิงทั่วไปซึ่งเป็นผลมาจากยา ALC112 ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากแม่สู่ลูกนั่นเองครับเขาจึงได้ทดลองตัวยานี้กับพ่อของเขาผลปรากฏว่าพ่อของเขามีอาการดีขึ้นแต่ในเวลาต่อมากับอาการทรุดลงเหมือนเดิมเนื่องจากร่างกายของคนนั้นได้สร้างสารภูมิต้านทานเข้าไปจัดการกับตัวยาตัวนี้นี่เองเมื่ออาการของพ่อเขากลับมาทรุดเหมือนเดิมจึงเป็นเหตุทำให้พ่อเขาไปมีเรื่องกับคนข้างบ้านจึงทำให้ซีซ่าต้องออกไปช่วยเหลือและท้ายที่สุดซีซ่าจึงถูกจับไปที่สถานกักกันลิงเมื่อซีซ่าได้เข้ามาอยู่ในสถานที่กักกันก็ได้พบกับร็อกเก็ตลิงเจ้าถิ่นที่เป็นจ่าฝูงร็อกเก็ตไม่พอใจกับการมาของซีซ่าจึงเข้าทำร้ายซีซ่าจนเจ็บจากนั้นซีซ่าก็ได้พบกับมอริสลิงละครสัตว์ที่สามารถคุยภาษามือกับซีซ่าได้การที่ซีซ่าได้เข้ามาอยู่สถานกักกันทำให้ซีซ่าคิดว่าจะต้องหาทางออกและต้องพาลิงทุกตัวในนี้ไปด้วยซีซ่าจึงคิดแผนที่จะปฏิวัติร็อกเก็ตโดยการไปผูกมิตรกับกอริลลาตัวเดียวที่อยู่ในศูนย์แล้วล่อร็อกเก็ตออกมาต่อสู้กับเขาเมื่อร็อกเก็ตออกมาติดกับจึงรู้ตัวว่าสู้ไม่ได้จึงขอยอมสวามิภักดิ์ต่อซีซ่าต่อหน้าลิงทั้งฝูงส่วนทางด้านวิลล็อกแมนจึงได้ทดสอบยาตัวใหม่นั่นก็คือ ALC113 กับลิงที่ชื่อโคบาแต่ในระหว่างการทดลองนั้นเพื่อนของเขาก็พลาดสูตรยานี้เข้าไปการทดลองเป็นไปได้ด้วยดีวิลล็อกแมนจึงแอบนำยามาใช้กับพ่อของเขาอีกครั้งทำให้พ่อของเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาทำให้เขารู้ว่ายา ALC113 สามารถทำให้ลิงฉลาดขึ้นแต่กลับเป็นอันตรายต่อมนุษย์กลับมาทางด้านของซีซ่าเขาได้ไปขโมยยา ALC113 จากวิลล็อกแมนมาใช้กับลิงทุกตัวในสถานกักกันส่งผลให้ลิงทุกตัวนั้นฉลาดขึ้นหลังจากซีซ่าได้เป็นผู้นำฝูงแล้วเขาจึงพาเพื่อนๆแหกคุกสถานกักกันออกมาได้สำเร็จและเมื่อสามารถพาพรรคพวกออกจากสถานกักกันได้แล้วซีซ่าจึงนำฝูงลิงไปปลดแอกลิงทุกๆตัวในเมืองเพื่อนของวิลล็อกแมนที่สูดยา ALC113 เข้าไปทำให้เขาป่วยหนักและจะมาเตือนวิลล็อกแมนเกี่ยวกับยา ALC113 แต่เขากลับไม่พบวิลล็อกแมนที่บ้านแต่ดันไปจามใส่เพื่อนบ้านของวิลล็อกแมนซะอย่างนั้น
ทำให้เขาได้แพร่เชื้อ ALC113 ไปที่คนอื่นเมื่อซีซ่าปลดแอกลิงทุกตัวในเมืองสำเร็จซีซ่าจึงพาลิงทุกตัวข้ามสะพานเพื่อไปยังป่าแห่งหนึ่งที่วิลล็อกแมนเคยพาซีซ่ามาบ่อยๆแต่การจะพาพวกพ้องของเขาข้ามสะพานไปนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับเพราะซีซ่าจะต้องมาปะทะกับกองกำลังของตำรวจที่จะมาคอยขัดขวางพวกของเขาเอาไว้แต่ท้ายที่สุดซีซ่าก็สามารถเอาชนะกองกำลังของตำรวจและพาพรรคพวกของเขาข้ามสะพานไปยังป่าได้สำเร็จแต่เขาจะต้องสูญเสียเพื่อนกอริลลาคนสำคัญไปกลับมาที่เพื่อนบ้านของวิลล็อกแมนที่ได้รับเชื้อ ALC113 กำลังจะเดินทางไปยังต่างประเทศส่งผลให้เวลาต่อมาเชื้อไวรัส ALC113 ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกทำให้ในภาคต่อนั้นก็คือDawn of the Planet of the F มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสได้เสียชีวิตไปจนหมดเหตุการณ์ในภาค2เกิดขึ้นจากภาคแรกในอีก10ปีให้หลังเมื่อกลุ่มมนุษย์ที่รอดชีวิตจากเชื้อไวรัสกำลังจะขาดพลังงานส่งผลให้มนุษย์ได้ส่งกลุ่มหนึ่งเดินทางไปยังเขื่อนซึ่งนำโดยเมาคอมเพื่อที่จะซ่อมแซมเขื่อนให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้นั่นเองครับแต่ในที่เขื่อนตั้งอยู่นั้นเป็นแหล่งอยู่ของพวกวานอนทำให้ระหว่างการเดินทางมนุษย์ได้หลงไปยิงวานอนเข้าทำให้เกิดการเผชิญหน้ากันของทั้งสองกลุ่มแต่กลุ่มมนุษย์ก็ต้องล่าถอยออกไปเพราะวานอนนั้นมีจำนวนที่มากกว่าส่งผลให้ในเวลาต่อมาซีซ่าจึงนำกองทัพของตนไปข่มขู่มนุษย์ว่าอย่ากลับไปที่นั่นอีกแต่อย่างไรก็ตามเมาคอมก็ได้กลับไปและเจรจากับซีซ่าได้สำเร็จซีซ่ายอมให้มนุษย์เข้ามาซ่อมเขื่อนแต่มีข้อแม้ว่ามนุษย์จะต้องส่งปืนให้วานอนทำลายทิ้งทางด้านโคบาที่แอบตามมนุษย์กลับไปยังแหล่งที่อยู่ก็ได้พบว่ามนุษย์มีอาวุธเต็มไปหมดโดยใจที่มีความเกลียดชังต่อมนุษย์โคบาจึงอยากให้ซีซ่าประกาศสงครามแต่ซีซ่าเองกลับไม่เห็นด้วยเพราะถ้าหากทำสงครามแล้วจะมีแต่การสูญเสียจึงทำให้โคบานั้นรู้สึกไม่พอใจซีซ่าจึงทำให้โคบากลับไปขโมยปืนของมนุษย์และฆ่ามนุษย์ไป2คนเมื่อซ่อมแซมเขื่อนสำเร็จทุกๆอย่างกำลังไปได้ด้วยดีโคบาที่ไปขโมยปืนจากมนุษย์ได้แอบมาลอบยิงซีซ่าและโยนความผิดให้กับมนุษย์ว่ามนุษย์เป็นคนฆ่าซีซ่าโคบาจึงปลุกระดมเหล่าวานอนให้ยกทัพเข้าจู่โจมมนุษย์ทันทีสงครามกลางเมืองจึงเกิดขึ้นฝ่ายวานอนเป็นฝ่ายชนะและควบคุมตัวมนุษย์ไว้ได้ทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีฝ่ายมนุษย์ที่รอดจากการจับตัวและส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปยังมนุษย์กลุ่มอื่นๆกลับมาที่ซีซ่าซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากเมาคอมทำให้เขารอดมาได้และในเวลาต่อมาลูกชายของซีซ่าก็รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ได้เป็นคนยิงซีซ่าเขาจึงนำพ่อของเขากลับไปเผชิญหน้ากับโคบาอีกครั้งซีซ่าสามารถเอาชนะโคบาได้สำเร็จแต่สิ่งที่ซีซ่าไม่สามารถแก้ไขได้นั้นก็คือวานอนได้เริ่มสงครามกับมนุษย์ไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับบทสรุปของ2ภาคที่ผ่านมาซึ่งในตอนจบของภาค2นั้นจะเป็นการประกาศสงครามแบบเต็มรูปแบบระหว่างมนุษย์กับวานอนสำหรับในภาค3เราก็จะได้พบการทำสงครามระหว่างมนุษย์กับวานอนกันจริงๆจังๆซึ่งมีกำหนดการเข้าฉายในวันที่13กรกฎาคมนี้ก่อนจากกันไปหากว่าท่านชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโทนี่แอคเกอร์แมนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ